ก็ขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้สตรีมนะครับผมเนื่องจากต้องรอแอดมินให้แกอนุญาตก่อนเป็นเวลา24ชั่วโมงครับผมถึงจะสตรีมได้ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมที่ตั้งหน้าตั้งตารอดูอยู่แล้วก็ขอโทษจริงๆนะครับผมที่ไม่สามารถสตรีมได้ผมต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับผมถึงจะสตรีมได้ก็อยากให้เข้าใจกันด้วยนะครับผม